รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยครับคุณผู้ชมครับต้อนรับเข้าสู่รายการมอเตอร์ชาแนลครับกับ2เช่นเคยนะครับรายการที่จะบอกทุกเรื่องราวเกี่ยวกับยานยนต์นะฮะมันจะเป็น4ล้อหรือว่า2ล้อนะครับวันนี้อากาศดีมากๆเลยนะครับผมเราอยู่ที่บางปูฮะเพราะฉะนั้นครับในช่วงเทสต์ไดฟ์ของเราในวันนี้ครับเรามีมอเตอร์ไซค์1รุ่นครับซึ่งเป็นตำนานและอยู่ในกระแสตอนนี้เป็นอย่างมากเลยทีเดียวหลายคนถูกใจหลายคนพูดถึงมากๆเลยนะฮะเป็นตำนานอย่างไรขนาดป้าผมก็ยังเคยขี่รุ่นนี้มาก่อนเลยจะบอกให้สุดยอดมากทีเดียวจะเป็นยังไงติดตามชมกันให้ได้นะฮะแต่วันนี้เนี่ยผมไม่ได้มาคนเดียวฮะคุณผู้ชมครับอยู่คนเดียวหลายครั้งแล้วคุณผู้ชมจะเบื่อกันไปนะครับวันนี้ฮะผมมีสาวสวยคนนึงที่เขาชื่นชอบการขี่มอเตอร์ไซค์และเคยขึ้นปกนิตยสารบัดดี้ไบค์ด้วยล่ะเอ๊ะเป็นใครนะสวยคมเข้มขนาดไหนได้ข่าวว่าฉบับของเขาเนี่ยนะฮะที่เธอถ่ายลงเนี่ยนะขายดีมากจริงผมเนี่ยซื้อมัน4ฉบับเลยโอ้โหพระเจ้านะครับซื้อมาเยอะอะไรขนาดนั้นนะฮะอยู่ด้านหลังผมนี้นะฮะกำลังแอคอยู่เดี๋ยวไปหาเธอดีกว่าวันนี้เธอจะมาเป็นนะฮะผู้ที่ขับขี่มอเตอร์ไซค์เทสไดฟ์กับช่วงนี้กับเราด้วยนะครับผมแน่อยู่ตรงนี้แหมกำลังชิลอยู่เลยนี่ตัวเองสวัสดีครับสวัสดีค่ะน้องหนิงคนสวยของเรานั่นเองนะคุณผู้ชมนะฮะโอ้โหกำลังชิลเลยนะใช่ค่ะอากาศดีขยับมาใกล้ๆพี่หน่อยพี่ฉีดยาแล้วไม่ต้องกลัวพี่ขนาดนั้น วันนี้เนี่ยดีใจมากที่น้องหนิงมาเพราะว่าคุณผู้ชมเห็นหน้าพี่คนเดียวคุณผู้ชมมันจะเหงาและเบื่อไปไม่มีสาวๆมาสร้างสีสันในช่วงเทสต์ไดฟ์ของเราในวันนี้ก่อนจะพูดถึงมอเตอร์ไซค์วันนี้ต้องให้คุณเลยนะน้องหนิงเพราะว่าคุณนี่เป็นคนหนึ่งที่มีมอเตอร์ไซค์เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเลยนะฮะเดี๋ยวเล่าให้เราฟังก่อนนะครับว่าทำไมถึงชื่นชอบการขี่มอเตอร์ไซค์บิ๊กไบค์ล่ะครับความที่เป็นเด็กต่างจังหวัดด้วยนะคะแล้วก็คือเหมือนคุกคีอยู่กับมอเตอร์ไซค์อยู่แล้วพอเราโตขึ้นมาสักวันนึงก็มีช่วงนึงที่แบบเหมือนแบบบิ๊กไบค์กำลังบูมอะไรอย่างเงี้ยก็เลยเหมือนแบบเฮ้ยสักวันนึงถ้าเรามีกำลังที่สามารถที่จะซื้อมาลองขับครับผมแล้วก็ต้องลองอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหจริงๆนะไม่น่าจะเกิดขึ้นในหัวสมองของผู้หญิงนะจริงๆนะเนาะก็ครับลำพังมอเตอร์ไซค์ธรรมดาอยู่แล้วเนี่ยเราก็รู้สึกว่าก็ยังรู้สึกว่าผู้หญิงขี่มอเตอร์ไซค์ธรรมดาทั่วไปมันก็น่าจะอันตรายแล้วนี่เป็นมอเตอร์ไซค์บิ๊กไบค์มอเตอร์ไซค์ขนาดใหญ่ที่แบบผู้ชายเนี่ยเขาก็ขี่กันด้วยใช่ค่ะนะครับโหแล้วก็ตัวเล็กขนาดนี้ก็ถือว่าใช้ได้ค่ะอ่ะหลังก็เริ่มเกิดความอยากขี่เริ่มเกิดแรงบันดาลใจขึ้นมาในตอนนั้นนั่นเองก็เลยตัดสินใจที่จะเริ่มขี่เลยไหมหรือว่าได้ศึกษาข้อมูลอะไรก่อนไหมฮะในช่วงนั้นก่อนอื่นเลยก็ต้องเริ่มศึกษาก่อนค่ะแล้วก็ต้องมีเหมือนไปลงคอร์สเรียนด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพื่อที่จะเหมือนเราเพิ่มเติมทักษะอะไรอย่างเงี้ยก่อนที่จะขับขี่ค่ะก็หลังจากนั้นพอเริ่มมีทักษะมากขึ้นมาหรือไปฝึกฝนบ่อยๆอย่างเงี้ยแล้วก็โอเคตัดสินใจเลยค่ะว่าลองก็ตัดสินใจซื้อมาเลยแล้วก็ได้มีโอกาสแรกๆเลยก็มีโอกาสได้ไปร่วมออกทริปกับเพื่อนๆก็ไม่ไกลมากค่ะก็ใกล้ๆนี่เองเริ่มใกล้ๆก่อนก็ทริปแก่งกระจานนะครับความรู้สึกแรกที่ตอนแรกที่เราอยากแค่อยากก่อนแล้วพอคือได้ขึ้นมาขี่แล้วจริงๆมันรู้สึกยังไงครับแรกๆบอกได้เลยว่ามันไม่เหมือนในสนามนะคะ มันไม่เหมือนในสนามที่เราไปฝึกซ้อมไปเรียนนะคะครับพอได้ออกสนามจริงเนี่ยมันก็มีตื่นเต้นแต่ว่าพอเราได้ขึ้นมันเหมือนอารมณ์ว่าได้ขึ้นหลังเสือแล้วอะอะไรอย่างเงี้ยมันต้องไปให้ได้สิคนอื่นเขายังไปได้เลยครับผมก็เลยต้องลุยค่ะนะฮะแล้วรู้สึกแล้วรู้สึกว่าชอบเหมือนตอนที่คิดเอาไว้ไหมฮะตอนนั้นชอบค่ะชอบมากเลยคือเฮ้ยแบบนี้แหละใช่เลยครับผมคือบางทีเราขี่รถยนต์ขับรถยนต์อะไรอย่างเงี้ยนะคะก็มันไม่ค่อยมีโอกาสได้สัมผัสแบบธรรมชาติแบบเต็มๆค่ะพอเราได้ขี่มอไซค์เนี่ยมันก็เหมือนเฮ้ยอยากจอดรถตรงนี้ถ่ายวิวตรงนั้นอะไรอย่างเงี้ย
ก็เป็นเหมือนประสบการณ์อีกอย่างนึงนะครับมีความสุขนะมีความสุขค่ะครับผมนี่คุณผู้ชมผมจะบอกให้ว่านะผู้หญิงคนนี้เนี่ยเธอเนี่ยเคยไปออกทริปที่โหดที่สุดที่ได้ชื่อว่าโหดมากๆมาแล้วเดี๋ยวไปถามดีกว่ามันคือทริปอะไรนี่คนสวยค่ะทริปนั้นคือทริปอะไรบอกคุณผู้ชมมาสิชื่อทริปว่าอะไรครับ เป็นทริปพิชิตฝันเชงกีล่าค่ะมันโหดยังไงครับก็เป็นเส้นทางก่อนอื่นเลยหนูต้องบอกว่ามันเป็นเส้นทางที่นักบิดเอางี้ดีกว่า uh-huh. นักบิดหลายๆคนที่แบบมีความใฝ่ฝันว่าสักครั้งนึงอะไรอย่างเงี้ยต้องไปพิชิตตรงนั้นให้ได้ uh-huh. ก็คือก็เลยเรียกว่าทริปพิชิตฝันครับผมที่ประเทศจีนมณฑลยูนนานค่ะนะฮะขับจากประเทศไทยไปเลยเหรอใช่ค่ะโอ้โหเริ่มต้นขับจากที่กรุงเทพไปจนถึงเชียงของเพราะว่าเราต้องไปข้ามด่านที่เชียงของไปทางข้ามดันลาวไปทางจีนอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ใช้ระยะเวลาทั้งหมด10วันคือเป็นเส้นทางที่แบบฮัลลือโหดปนมันกันมากเลยทีเดียวไม่มีวันลืม นี่แค่ได้ยินก็สนุกแล้วนะระยะทางที่ประมาณกี่กิโลเมตรนะครับน้องหนิงระยะทางถ้านับจากกรุงเทพเลยที่หนูเริ่มต้นสตาร์ทออกจากบ้านนะคะก็ประมาณ 5,200 กิโลเมตร 5,000 เป็นเจ้าใช่ค่ะเป็นโอ้โหโอ้โหมันสุดมากทั้งหนาวทั้งหนาวร้อนปะปนกันไปแล้วก็มือชาตัวค่ะเจอทุกอย่างในเส้นทางที่เราไม่คิดว่าเราจะได้เจออะไรอย่างเงี้ยค่ะทั้งโคลนเอ่ยหิมะเอ่ยโอ้โหพี่ก็ยังไม่ต้องฟังรายละเอียดแค่ระยะทางกิโลเมตรเนี่ยพี่ก็คือตัดสินใจเลยอ่ะไม่ไปครับอยู่บ้านแต่ว่าก็เป็นประสบการณ์ครั้งหนึ่งในชีวิตค่ะเกิดมาแล้วก็ต้องมีสาวๆในทริปเรากี่คนตอนนั้นที่ขี่ไปมีไหมที่ขี่ไปนอกจากน้องหนิงแล้วครับมีเพื่อนอีกคนก็นอกนั้นก็ผู้ชายหมดนะครับผมรถขนาดกลางที่ไปก็มีแค่หนิงคนเดียวครับผมนะฮะมีความประทับใจอะไรในทริปนี้มั้งครับในทริปนี้นะคะก็รู้สึกประทับใจเพื่อนร่วมทางอย่างนี้ดีกว่าเพราะว่าเราก็ได้เห็นถึงความช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะคะแล้วก็ได้มิตรภาพทั้งสองเขาเรียกอะไรสองฝากฝั่งนะคะแล้วก็ได้มิตรภาพจากประเทศเพื่อนบ้านใกล้เคียงอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่เหมือนแบบบ้านเขาก็จะไม่ค่อยมีรถใหญ่ๆไปครับผมนะเป็น10วันที่คุ้มค่ากับชีวิตมากคุ้มค่ามากแล้วก็ทั้งเหนื่อยเพลียก็แต่ว่าก็เป็นรสชาติอีกอย่างนึงค่ะทำให้น้องหนิงที่ทำให้คุณผู้ชมและก็พี่เนี่ยรู้ว่ามนุษย์เนี่ยสามารถทำอะไรได้ทุกอย่างจริงๆถ้าใจต้องการใช่ค่ะถ้าตราบใดที่ยังมีทางนะคะทางให้เราไปเนี่ยเราก็ยังไปได้อีกโอ้โหสุดยอดมากนับถือจริงๆนับถือจริงๆนะฮะอ่ะวันนี้เนี่ยจะบอกว่าในการเทสไดรฟ์ของเรานะฮะได้ข่าวว่าน้องหนิงเนี่ยสนใจมอเตอร์ไซค์รุ่นนี้จนแบบเสียงนี่มันดังเข้ามาในรายการเลยจริงเหรอคะจริงทำไมรู้สึกเลยว่าเฮ้ยสนใจมากๆกับรถรุ่นนี้เนี่ยใช่ค่ะก็มันก็เป็นความฝันอีกอย่างนึงอะไรอย่างเงี้ยว่าแบบเฮ้ยเราอยากได้รถน่ารักเออขี่เล่นทรงคลาสสิกอย่างเงี้ยนะใช่ไหมนะครับผมเพราะว่ารถรุ่นนี้เนี่ยเขาพัฒนามาจากรุ่นเดิมนะครับรถรุ่นนี้คือ W800 นั่นเองนะฮะจริงเหรอใช่แล้วโอ้ดูเสียงตื่นเต้นมากเสียงตื่นเต้นมากเดี๋ยวให้ขี่ให้สะใจเลยวันนี้นะฮะเป็นนวัตกรรมที่เขาพัฒนามาจากรุ่น W1 นั่นเองนะครับผมอ่ะตอนนี้เนี่ยจัดมาให้น้องหนิงแล้วนะครับอยู่ด้านนี้